ริญพรท่านอธิการบดีท่านรองอธิการบดีคณะบดีคณาจารย์บัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทุกท่านในฐานะที่เป็นศิษย์เก่าคนหนึ่งพระอาจารย์ก็มีความภูมิใจในมหาวิทยาลัยของเราพร้อมกันนั้นวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทุกคนที่มีความวิริยะอุตสาหะเล่าเรียนจนประสบความสำเร็จวันนี้สิ่งที่ทุกท่านมีอยู่ก็คือภูมิรู้ภูมิธรรมความฝันจินตนาการและความภาคภูมิใจแต่แค่นี้ยังไม่พอเพราะในโลกของความเป็นจริงนั้นยังต้องการคุณสมบัติยังต้องการคุณธรรมยังต้องการประสบการณ์และยังต้องการทักษะชีวิตอีกมากเพราะในโลกของความเป็นจริงนั้นไม่โรแมนติกเหมือนช่วงที่เราเป็นนิสิตนักศึกษาหลายสิ่งที่คาดไว้อาจจะไม่เป็นอย่างที่คาดก็ได้หลายสิ่งที่ไม่เคยคาดคิดอาจจะปรากฏขึ้นมาในชีวิตของเราก็ได้ฉะนั้นในโลกของความเป็นจริงนั้นการใช้ชีวิตไม่ใช่เรื่องง่ายคนที่บอกว่าชีวิตเป็นเรื่องง่ายก็คือคนที่ประสบความสำเร็จแล้วย้อนมองกลับมาเราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันช่างง่ายได้แต่ตอนที่เรากำลังปีนเขาแห่งความสำเร็จนั้นชีวิตเป็นเรื่องยากฉะนั้นเราจึงจำเป็นต้องใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังแต่ไม่ได้หมายความว่าระมัดระวังจนกระทั่งไม่กล้าที่จะทำอะไรปีก่อน JK Rowling ได้รับเชิญให้ไปกล่าวสุนทรพจน์ที่มหาวิทยาลัยฮาวาดในงานมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตให้กับเธอมีน้องนักศึกษาคนหนึ่งลุกขึ้นถามว่าหนูเป็นคนที่มีความกลัวที่จะใช้ชีวิตอยากถามว่าคุณมีคำแนะนำอะไรบ้างสำหรับคนขี้กลัว JK Rowling ตอบสั้นมากเขาบอกว่าน้องถ้าน้องกลัวที่จะใช้ชีวิตนะถ้าน้องกลัวที่จะล้มเหลวนะคำตอบจากพี่ก็คืออย่าเกิดมาดีที่สุดเป็นคำตอบที่สั้นกระชับแต่โดนที่สุดพระอาจารย์ชอบคำตอบนี้บัณฑิตจำนวนมากมีชีวิตอยู่ในความกลัวชอบอยู่ในคอมฟอร์ตโซนไม่กล้าที่จะเผชิญชีวิตหลายคนสำเร็จการศึกษาด้วยเกียรตินิยมหรือด้วยคะแนนที่ดีเยี่ยมแต่เอาไปใช้ชีวิตจริงๆนั้นกลับล้มเหลวทำไมเพราะในโลกของความเป็นจริงนั้นต้องการมากกว่า IQ แต่ต้องการ EQ ต้องการ DQ SQ QQ เหล่านี้ก็คือความฉลาดทางปัญญาความฉลาดทางจริยธรรมความฉลาดทางสังคมความฉลาดในเชิงวุฒิภาวะซึ่งเราจะต้องเอาชีวิตของเรานี่แหละไปแลกมาเราต้องกล้าที่จะเดิมพันชีวิตของเรากับสิ่งที่เราเลือกที่จะเป็นและเลือกที่จะทำและแน่นอนที่สุดเราต้องพร้อมที่จะยอมรับทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวเพราะความล้มเหลวก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตความสำเร็จก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนที่สำเร็จคือคนที่พร้อมที่จะอ้าแขนรับความล้มเหลวที่จะเมมาถึงบัณฑิตใหม่หลายคนพยายามตั้งใจใช้ชีวิตและระมัดระวังสูงมากกลัวพลาดแต่พระอาจารย์อยากจะบอกว่าอย่าไปกลัวเพราะทุกครั้งที่เราล้มลงไปนั้นร่างกายก็จะมีทักษะในการที่จะฝึกเราให้ลุกได้ดีขึ้นได้เร็วขึ้นและในที่สุดเราจะยืนได้อย่างมั่นคงฉะนั้นเมื่อเราจะออกไปใช้ชีวิตจริงๆนั้นเราจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีภูมิคุ้มกันชีวิตวันนี้พระอาจารย์อยากจะมอบภูมิคุ้มกันชีวิตให้กับบัณฑิตทุกคนผ่านเรื่องเล่าอย่างน้อยสักสามเรื่องเรื่องที่หนึ่งเป็นนิทานเซนพระอาจารย์ชอบมากในช่วงนี้มีพระชาวสวิตเซอร์แลนด์มาบวชกับพระอาจารย์พระอาจารย์สอนท่านด้วยนิทานเซน100เรื่องนิทานเซนให้ท่านฟังทุกวันจากนั้นก็ถกกันโดยวิธีเรียนรัดแบบนี้
ท่านจับแก่นพุทธศาสนาได้ปีที่แล้วก็มาบวชครั้งหนึ่ง1เดือนปีนี้มาบวชอีกครั้งหนึ่ง2เดือนพระอาจารย์เลยบอกว่าปีหน้ามาอีกไหมท่านบอกว่าถ้ามาคราวนี้คงไม่สึกแล้วท่านชอบนิทานเซนเพราะมันมีแง่มุมให้คิดเช่นเรื่องต่อไปนี้เป็นเรื่องที่พระอาจารย์นำมาเล่าให้ท่านฟังแล้วท่านก็ชอบมามีศาสตราจารย์คนหนึ่งที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นศาสตราจารย์ที่มีชื่อเสียงวันหนึ่งเกิดอยากจะเรียนเซนคือพุทธศาสนานิกายเซนแบบญี่ปุ่นก็จึงไปที่วัดพอไปถึงที่วัดเจ้าอาวาสซึ่งเป็นปรมาจารย์เซนชื่อก้องได้รินชาต้อนรับท่านรินจนกระทั่งว่าชานั้นล้นถ้วยศาสตราจารย์เห็นก็เลยทักว่าหลวงพ่อขอรับชามันล้นถ้วยแล้วนะครับทำไมท่านยังเรียนอยู่อีกพอเปิดคางอย่างนี้ปั๊บหลวงพ่อน็อกเลยท่านบอกว่าคุณก็เหมือนกันคุณจะเรียนเซนได้ยังไงถ้าในหัวของคุณยังเต็มไปด้วยความรู้ความคิดและทฤษฎีคุณโยมต้องทำหัวสมองของคุณโยมให้ว่างซะก่อนนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าชาล้นถ้วยถ้วยชาที่จะรองรับน้ำชาได้นั้นถ้วยต้องว่างแต่เหมือนกับบัณฑิตทุกคนที่เมื่อเรียนจบเรามีความรู้เรามีความเชื่อมั่นเยอะแยะมากมายและบางครั้งเราก็เผลอลำพองไปว่าเรานะเป็นผู้รู้ถ้าได้จริงสิ่งที่เรารู้นั้นนิดเดียวเป็นส่วนเสี้ยวที่แสนเล็กจ้อยในบรรดามหาสมุทรแห่งความรู้ที่มีอยู่ในโลกนี้ที่ว่าเป็นเลิศก็เป็นเลิศเฉพาะสาขาวิชาที่เราศึกษามาเท่านั้นหากเราเรียนรู้กว้างขวางออกไปเราจะเห็นว่าความรู้ที่เรารู้นั้นเป็นดังหนึ่งผงคลีทุลีดินในจักรวาลแห่งความรู้เพราะฉะนั้นเราจะมานั่งอหังการว่าเราเป็นผู้รู้ไม่ได้โซกราติสจึงพูดเตือนเอาไว้ว่าสิ่งที่ข้าพเจ้ารู้มีเพียงสิ่งเดียวนั่นก็คือข้าพเจ้ารู้ว่าตัวข้าพเจ้ายังไม่รู้อะไรถ้าเราทำตนให้เป็นถ้วยชาที่ว่างเปล่าอยู่เสมอใครรินชาแห่งความรู้ให้เราจะรับได้ทุกครั้งแต่ถ้าเราทำตัวเป็นชาล้นถ้วยเราจะหมดโอกาสในการได้เรียนรู้เพราะฉะนั้นการศึกษานั้นอาจจบลงในมหาวิทยาลัยแต่การเรียนรู้จะต้องดำเนินไปตลอดชีวิตบางคนบอกว่าการเรียนรู้จะต้องดำเนินไปจบชีวิตเมื่อไรก็จบเมื่อนั้นนั่นก็ถูกแต่ในทัศนะของพระพุทธศาสนาท่านบอกว่าการเรียนรู้จะต้องดำเนินตลอดไปไม่ใช่จบชีวิตก็จบเรียนรู้ไม่ใช่หมดกิเลสจึงจะหยุดการเรียนรู้เป็นพระอรหันต์กันเมื่อไหร่ถือว่าจบการศึกษากันเมื่อนั้นฉะนั้นชีวิตที่ดีคือชีวิตที่มีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาในพุทธสุภาษิตจึงมีบทหนึ่งเตือนเอาไว้ว่าปัญญาชีวิงชีวิตมาหุกเศรษฐังแปลว่าชีวิตของผู้ที่เป็นอยู่ด้วยปัญญาปรากล่าวว่าเป็นชีวิตที่คุ้มค่าที่สุดฉะนั้นเราได้รับปริญญาแล้วแต่ปัญญานั้นจะต้องพัฒนาตลอดไปปัญญากับปริญญาไม่ใช่สิ่งเดียวกันไม่ใช่สิ่งเดียวกันปีก่อนพระอาจารย์ไปพูดที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและ MIT นักศึกษา2มหาวิทยาลัยรวมกันมานั่งคุยกับพระอาจารย์ก่อนจบได้แลกเปลี่ยนกับน้องๆนักศึกษาพระอาจารย์ก็ได้บอกว่าพระอาจารย์ไม่ได้สนใจว่าพวกเราเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยอันดับ1และอันดับ2ของโลกสิ่งที่พระอาจารย์สนใจก็คือคนที่เรียนรู้ที่จะเรียนรู้อยู่เสมอเพราะว่าการเรียนในมหาวิทยาลัยอันดับ1อันดับ2ของโลกไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นหลักประกันว่าคุณจะประสบความสำเร็จใครที่ตั้งใจมากๆขยันมากๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้ในแง่ของการเรียนแต่ในโลกของการชีวิตการใช้ชีวิตมันต้องการมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นคนที่มีการศึกษาไม่แน่ว่ามีความคิดหรือเปล่าสองสิ่งนี้ต่างกันดังนั้นเมื่อมีปัญญาเมื่อมีปริญญาจงอย่าเพิ่งหลงตัวเองว่ามีปัญญานะ
คนมีปริญญาแล้วเพี้ยนก็มีเยอะไปใช่ไหมคนมีปริญญายังไปทรงเจ้าเข้าผีก็มีเยอะไปคนมีปริญญายังไปเที่ยวแก้ปีชงอยู่ก็มีเยอะไปคนมีปริญญาไปเที่ยวบูชาพระราหูก็มีเยอะไปฉะนั้นมีการศึกษาไม่แน่ว่าจะมีความคิดดังนั้นสิ่งหนึ่งซึ่งเราควรจะมีอยู่ตลอดเวลาคือฝึกตนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และอย่าหยุดเรียนรู้อย่าหยุดคิดและการคิดก็ไม่เน้นที่คิดมากหรือไม่เน้นที่คิดน้อยแต่เน้นที่คิดถูกและคิดเป็นถ้าเราไม่ทำตนเป็นบุคคลชาล้วนถ้วยโลกแห่งการเรียนรู้ของเราจะเป็นโลกที่เต็มไปด้วยความรุ่นรมจบออกไปแล้วอย่าจบการศึกษาอย่าจบการเรียนรู้ต้องเรียนรู้ต่อไปในวันที่พระอาจารย์จบปริญญาธรรมก็ประโยคสิ่งหนึ่งที่พระอาจารย์บอกกับตัวเองว่าสิ่งหนึ่งที่พระอาจารย์บอกกับตัวเองก็คือเอาละตั้งแต่นี้ไปฉันจะตั้งใจเรียนรู้ในสิ่งที่อยากเรียนรู้สักทีฉะนั้นในวันที่พระอาจารย์จบปั๊บนะไปเฝ้าในหลวงรับพระราชทานปริญญาบัตรปริญญาธรรม9ประโยคและรับพระราชทานพัดปริญญา9เสร็จปั๊บวันรุ่งขึ้นสิ่งที่พระอาจารย์ทำก็คือไปขนพระไตรปิฎกไปขนหนังสือของครูบาอาจารย์ซึ่งเราเก็บไว้เต็มห้องเลยนะมาเริ่มต้นอ่านใหม่อีก1ปีเต็มคือเราจบอย่างหนึ่งเพื่อที่จะเริ่มต้นอีกอย่างหนึ่งซึ่งเรารักฉะนั้นเราจบการศึกษาแต่มันควรจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้การศึกษาจึงมีหลายแบบเช่นการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัยหรือการศึกษาตลอดชีวิตฉะนั้นที่เราจบนี้เป็นการศึกษาในระบบแต่การศึกษานอกระบบก็คือในชีวิตนั้นเราจะต้องเรียนรู้กันต่อไปเราต้องทำดังหนึ่งตัวเรานี้เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยชีวิตตลอดไปเราต้องเป็นอธิการบดีด้วยตัวเองเป็นคณบดีด้วยตัวเองเป็นคณาจารย์ด้วยตัวเองแล้วตัดเกรดให้ตัวเองมองโลกทั้งโลกมองชีวิตทั้งชีวิตว่านี่คือมหาวิทยาลัยโลกนี่คือมหาวิทยาลัยชีวิตและบำเพ็ญตนเป็นนักเรียนน้อยๆที่พร้อมจะเรียนรู้จากทุกคนจากทุกสิ่งจากทุกประสบการณ์และตลอดเวลาถ้าทำได้อย่างนี้โลกนี้จะเป็นโลกที่น่ารื่นรมย์มากเพราะอะไรเราจะมองทุกอย่างเป็นครูคนที่มองทุกอย่างเป็นครูก็จะมีชีวิตอยู่อย่างแสนเรื่องรมและจะเป็นคนที่กล้าใช้ชีวิตมีแต่คนที่กล้าใช้ชีวิตเท่านั้นจึงจะมีชีวิตที่มีคุณค่าคนที่กลัวที่จะใช้ชีวิตหยิบย่องอยู่ในคอมฟอร์ตโซนที่แสนจะสบายคนอย่างนั้นชีวิตไม่มีลวดลายไม่มีเรื่องราวให้เล่าขานครั้นสำเร็จมาก็ไม่น่าภูมิใจเอาไปสอนคนอื่นก็งั้นๆไม่มีอะไรน่าสนใจชีวิตที่ดีต้องเป็นชีวิตที่ถูกทดสอบครั้งแล้วครั้งเล่าอริสโตเติลบอกว่าชีวิตที่ดีคือชีวิตที่ถูกทดสอบฉะนั้นอย่าไปกลัวการทดสอบที่จะตามมาหลังจากที่เราสำเร็จการศึกษาอะไรจะประเดประดังทางโถมมาทดสอบเราให้บอกเองว่าฉันพร้อมจะโอบรับไปทั้งหมดเพราะถึงที่สุดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็คือองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคนยอดคนของโลกนั้นล้วนแล้วแต่มีชีวิตที่เข้มข้นมากไม่มีใครมีชีวิตที่เปราะบางและกลายเป็นคนของโลกคนของโลกล้วนแล้วแต่มีชีวิตที่ถูกทิ่มถูกตำถูกทุบถูกตีถูกเตะถูกต่อยถูกหัวเราะยอดถูกสมเพชถูกเข้าใจผิดถูกด่าถูกประณามแล้วสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดได้หลอมรวมกันทำให้ชีวิตของเขานั้นมีท่าแห่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ฉะนั้นลูกหลานทุกคนสำเร็จกลับไปแล้วเนี่ยอ้าแขนรับเลยอะไรจะเกิดขึ้นฉันจะรับไว้ทั้งหมดแล้วฉันจะเรียนรู้จากทุกสิ่งทุกอย่างนั่นคือโลกของความเป็นจริงถ้าเราทำตนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้โลกนี้สนุกมากเพราะบทเรียนจะไหลมาให้เรียนรู้ทุกวันเรื่องที่สองเป็นนิทานเซนอีกเรื่องหนึ่งมีพระสองรูปที่ญี่ปุ่นกำลังเดินไปทำธุระออกจากวัดแต่เช้าเลยพอไปถึงกลางทางไปเจอถนนซึ่งน้ำกำลังเจิ่งนองเพราะเมื่อคืนนั้นฝนตกหนักหญิงสาวนางหนึ่งกำลังหน่วยหน้าจะข้ามถนนแต่ไม่กล้าข้ามละลังอยู่ตรงนั้นเพราะเธอใส่ชุดกิโมโนสวยงามแล้วก็ยาวเฟื้อยเลยยืนละลังอยู่ฝั่งโน้น
หลวงพ่อเจ้าวัดกับลูกศิษย์เดินมาถึงตรงสี่แยกเห็นเหตุการณ์เข้าพอดีนาทีนั้นจู่ๆหลวงพ่อก็เดินฉับข้ามถนนไปอุ้มผู้หญิงในชุดกิโมโนคนนั้นมาวางไว้อีกฝากถนนหนึ่งเสร็จแล้วท่านก็เดินไปทำธุระต่อลูกศิษย์ที่เดินตามหลวงพ่อมันงงช็อกกับสิ่งที่เกิดขึ้นไปไม่เป็นถามตัวเองว่าหลวงพ่อทำอะไรตาเราไม่ฝาดใช่ไหมนั่นน่ะหลวงพ่อไปอุ้มผู้หญิงสวยด้วยที่เมื่อวานเองหลวงพ่อก็มันบอกเราว่าพระต้องอยู่ให้ห่างจากผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงสวยแต่ที่เราเห็นเมื่อกี้หลวงพ่ออุ้มเลยแล้วพระลูกศิษย์เดินตามหลวงพ่อไปกินนิมนต์สวดมนต์ฉันเพลกลับมาท่านยังคิดอยู่ตลอดมีคำถามมากมายโครมครามอยู่ในหัวท่านก้องกังวานอยู่ในหัวท่านว่าหลวงพ่อกำลังทำอะไรลงไปท่านกำลังทำผิดเพี้ยนกับคำที่ท่านสอนท่านกำลังผิดพระวินัยพอตกกลางคืนหลังทำวัดสวดมนต์เย็นเสร็จปั๊บหลวงพ่อเขานอนหลับวิ่งแต่หัวค่ำลูกศิษย์หลับไม่ลงทั้งคืนตีหนึ่งอดรนทนไม่ไหวเดินไปครอบประตูห้องหลวงพ่อก็หลวงพ่อตื่นมาเปิดประตูอะไรลูกหลวงพ่อครับผมหลับไม่ลงครับหลวงพ่อถ้าไม่ได้ถามหลวงพ่อเรื่องอะไรก็เมื่อกลางวันน่ะหลวงพ่อหลวงพ่อไปอุ้มผู้หญิงได้ยังไงพระเราไม่ควรอุ้มผู้หญิงไม่ใช่หรือครับหลวงพ่อก็บอกว่าอ๋อเรื่องนั้นเหรอเออฉันจำได้ว่าฉันอุ้มไปเมื่อกลางวันแล้วฉันก็วางลงแล้วนี่มันตีหนึ่งแล้วเธอยังอุ้มอีกเหรอยิธานเซนมันท้าทายให้คิดอย่างนี้คิดให้ดีๆเรื่องนี้สอนอะไรได้เยอะมากนะในชีวิตจริงเมื่อเราจะใช้ความรู้เราต้องประยุกต์เราต้องพลิกแปลงไม่ใช่ว่าสำเร็จการศึกษามีปริญญาแล้วยึดไปถือมั่นในความรู้ของเราจนไม่ยอมปรับไม่ยอมเปลี่ยนนะสำนวนวัยรุ่นเขาเรียกว่าไม่ดูหน้างานยังไปอยู่ในโลกแห่งอุดมคติมากเกินไปนะลูกนะถึงหน้างานถึงสถานการณ์จริงต้องประยุกต์พระลูกศิษย์ท่านไม่ประยุกต์หลวงพ่อท่านเป็นนักประยุกต์ใช้ความรู้ฉะนั้นคนที่ประสบความสำเร็จนะต่างกับคนล้มเหลวยังไงสำเร็จมาจากสถาบันเดียวกันสาขาเดียวกันรับปริญญาพร้อมกันทำไมเพื่อนสำเร็จเอาสำเร็จเอาแต่บางคนไม่เคยได้ลิ้มชิมรสความสำเร็จเพราะคนที่เขาสำเร็จเขาพลิกแปลงเขาประยุกต์ใช้สิ่งที่เรียนมาส่วนคนที่ไม่ประสบความสำเร็จไม่กล้าแม้กระทั่งจะใช้ความรู้ไม่กล้าแม้กระทั่งจะออกความเห็นคนที่กลัวคนที่ไม่กล้าคนที่ไม่รู้จักประยุกต์สิ่งต่างๆให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงก็ยากที่จะเข้าถึงความสำเร็จเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักประยุกต์ใช้องค์ความรู้ต่างๆที่เราได้เรียนรู้มาให้เหมาะกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกทุกวันนี้ซึ่งเปลี่ยนแปลงทุกวินาทีบางทีวินาทีอาจจะช้าไปต้องบอกว่าวินาทีเพราะอะไรเพราะเราอยู่ในโลกยุคโซเชียลเน็ตเวิร์กโซเชียลมีเดียทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงข้อมูลไหลบ่ามาเราทุกวินาทีหยุดเรียนรู้ไปวันเดียวเราล้าหลังทันทีฉะนั้นเราจะต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาและเมื่อถึงเวลาใช้ความรู้จริงต้องประยุกต์ต้องพลิกแปลงต้องปรับต้องปรุงให้สอดคล้องต้องกันกับสถานการณ์จริงให้ได้อย่าไปยึดติดถือมั่นมากเกินไปพระอาจารย์มีเพื่อนรูปหนึ่งเรียนปริญญาโทมาด้วยกันสมัยเป็นพระนักศึกษาด้วยกันมหาวิทยาลัยของพระอาจารย์นั้นเมื่อเรียนจบจะยังไม่ให้รับปริญญาต้องส่งไปเข้ากรรมฐาน1 เดือนเต็มตื่นตีสี่จำวัด4 ทุ่มนะทำอย่างนี้1 เดือนเต็มกลางวันนั้นให้นั่งสมาธิกับเดินจงกรมทำ2 อย่างแค่นี้เงียบกริบห้ามพูดห้ามรับข้อมูลข่าวสารพวกเราตื่นตีสี่มาแต่งหน้าวันเดียวง่วงอาจารย์ต้องเดินทุดงแล้วก็อยู่ในป่าดงดิบอย่างนั้น1 เดือนเต็มพอเราอยู่ป่าปฏิบัติธรรมเข้มข้น1 เดือนเต็มจบรถมหาวิทยาลัยก็ไปรับเราจากอีสานกลับกรุงเทพพอรถมหาวิทยาลัยไปรับพระอาจารย์และคณะก็เดินขึ้นรถแบกกรดแบกบาตรขึ้นรถบัสกลับกรุงเทพแต่เพื่อนรูปหนึ่งท่านไม่ขึ้นท่านบอกว่านิมนต์พวกท่านกลับกรุงเทพเถอะผ
ผมจะขอเดินธุดงค์กลับกรุงเทพในบรรยากาศเดือนเมษายนที่ร้อนเปรี้ยงๆนะเอาเท้าแย่ลงไปบนถนนเนี่ยนะควันออกมาเลยโยมมันร้อนขนาดนั้นพระจันทร์ก็ถามเพื่อนว่าท่านจะเดินจริงๆหรือเพื่อนพระจันทร์ก็บอกว่าครับผมจะเดินผมจะถวายพระพุทธเจ้าพระเราต้องอดทนแต่ท่านก็มองเราด้วยสายตาหยามหมิ่นว่าเนี่ยนะมหาบัณฑิตพุทธศาสตร์นั่งรถแอร์เย็นฉ่ำกลับกรุงเทพสู้ผมไม่ได้ท่านดูหมิ่นถิ่นแคลนเราด้วยสายตาอาจารย์จะบอกถ้าท่านจะเดินก็นิมนต์นะครับแต่ท่านก็แบกโกรธนะลูกนะเอารองเท้าปาเข้าป่าไปเลยเดินบนถนนลาดยางก่อนขึ้นรถพระอาจารย์ยังมองเพื่อนแล้วก็ประนมมือว่าสาธุท่านช่างมีน้ำอดน้ำทนเรานี่เปราะบางเหลือเกินก็ภูมิใจในตัวเพื่อนเรามากว่ามีน้ำอดน้ำทนและเป็นคนจริงสู้ชีวิตประมาณ4โมงเย็นรถไปถึงวัดมหาธาตุกรุงเทพมหานครพระอาจารย์และเพื่อนก็เดินลงจากรถแบกกรดนะเข้าลานจอดรถไปพอพระอาจารย์เดินก็เดินไปตรงลานจอดรถพอพระอาจารย์เดินเข้าไปลานจอดรถมองเห็นพระรูปหนึ่งเห็นข้างหลังก็รู้ว่าเป็นเพื่อนเราดูท้ายทอยก็รู้พระอาจารย์ก็ถามตัวเองว่าเอ้ยเพื่อนคนนั้นไม่ใช่หรือที่บอกว่าจะเดินทุ่งดงกลับกรุงเทพทำไมมันเร็วขนาดนั้นพระอาจารย์ก็เดินไปหาท่านแล้วก็ตกใจเป็นท่านจริงๆพระอาจารย์ก็ช็อกว่าท่านเดินไม่ใช่หรือใช่ทำไมท่านมาถึงก่อนรถแต่ท่านห่อมาหรือเปล่าผมก็เดินนั่นแหละแต่ว่าผมเดินได้10นาทีก็เลิกทำไมเลิกโอ้มันโคตรร้อนเลยผมเลยหักดิบมองไปมองมาไม่เหลือใครสักคนเลยเหมารถชาวบ้านกลับกรุงเทพมาถึงก่อนเพื่อนๆ เรื่องนี้สอนอะไรสอนว่าโลกของอุดมคติกับโลกของความเป็นจริงต่างกันมากฉะนั้นเมื่อท่านได้รับปริญญาสำเร็จการศึกษาแล้วอย่าไปฝันมากนะอย่าไปฟรุ้งฟริ้งอยู่ในโลกของความฝันนะหยุดโรแมนติกได้แล้วถึงเวลาทำงานหาเงินคืนพ่อคืนแม่ได้แล้วนี่คือโลกของความเป็นจริงนะบัณฑิตหลายคนเปราะบางคิดว่าชีวิตจริงมันจะง่ายมันจะสะดวกไปซะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่จำเรื่องของพระรูปนั้นไว้นะท่านอยู่ในโลกของอุดมคติคิดว่าเดินกลับกรุงเทพมันจะต้องสุดยอดของความเท่นะเท่ทางวิญญาณที่ไหนได้10นาทีเลิกฉะนั้นอยู่ในโลกของความเป็นจริงเราต้องประยุกต์ความรู้ศัพท์เทคนิคเขาเรียกว่าประยุกต์วิทยาก็คือประยุกต์สิ่งที่เราเรียนรู้มาให้เข้ากับสถานการณ์จริงให้ได้และเรื่องสุดท้ายก็คือผู้หญิงคนหนึ่งเป็นคนในยุคปัจจุบันของเราเหตุเกิดที่เมืองไทยสนามบินสุวรรณภูมิได้รับมอบหมายจากเจ้านายให้ไปดูงานที่สหรัฐอเมริกาเธอซื้อตั๋วเดินทางไปขึ้นเครื่องก่อนเข้าไปขึ้นเครื่องเธอแวะซื้อคุกกี้หนึ่งถุงเดินจับๆๆเข้าไปนั่งรอขึ้นเครื่องระหว่างนั่งรอขึ้นเครื่องเธอก็ไปนั่งลงหน้าเกตหรือประตูหยิบ iPad ขึ้นมาเช็คอีเมลแล้วก็ทำงานไปอย่างมีความสุขขณะที่เช็คอีเมลไปทำงานไปอ่านข่าวไปมือซ้ายก็หยิบขนมคุกกี้มาใส่ปากกัดกลมๆอร่อยมากเธอลืมสังเกตไปว่าข้างๆเธอมีชายหนุ่มคนหนึ่งใส่สูทผูกเนคไทยแต่งตัวดีหน้าตาดีก็นั่งอยู่ตรงนั้นและนั่งใช้ iPad ทำงานเหมือนกันกับเธอขณะที่เธอกำลังเพลินกับการติดตามข่าวสารในโลกเสมือนจริงหน้าจอนั้นนะแป๊บหนึ่งมือของเธอก็ไปชนกับมือของชายหนุ่มคนข้างๆเธอหันไปมองเอ๊ะใจตะโกนก้องในใจว่าเอ๊ะไม่รู้จักกันมากินขนมถุงเดียวกับเราได้ไงเป็นไปได้ไงนึกว่ามีแต่มนุษย์บ้าโหนี่ผู้ดีมีตระกูลก็ทำแล้วเธอด่าเปล่าๆในจิตในใจเยอะมากสักพักหนึ่งเธอก็คิดว่ามันคงบังเอิญเขาคงไม่ได้กินตลอดหรอกทำงานไปเช็คอีเมลไปสักพักหนึ่งมือไปชนกับเขาเป็นครั้งที่สองเธอหันไปมองทีนี้ตั้งใจมองเลยในใจตะโกนก้องคุณคะสะกดคำว่ามารยาทเป็นไหมชายหนุ่มคนนั้นเป็นสุภาพบุรุษมาหันมามองเธอแล้วยิ้มเต็มไปด้วยความสุภาพและก็ทอดไมตรีเต็มที่
ส่วนเธอนั้นกินขนมไม่อร่อยแล้วนาทีนี้มีแต่ความโกรธฉุนเฉียวเต็มไปหมดเธอทำงานไปสักพักหนึ่งสังเกตดูปรากฏว่าเขายังหยิบขนมจากถุงมากินอยู่เธอคิดในใจว่านี่คือคุณภาพคนไทยนี่คือไทยแลนด์โอลี่มันเป็นอย่างนี้จริงๆพอเหลือชิ้นสุดท้ายทีนี้เธอตัดสินใจหันไปมองถุงขนมมองหน้าชายหนุ่มคนนั้นดูว่าจะกินไหมชิ้นสุดท้ายปรากฏว่าเขายิ้มให้เธอแล้วก็ทอดไมตรีอย่างสุภาพหยิบชิ้นสุดท้ายใส่ปากหมับเคี้ยวต่อหน้าเธอช็อกสองมือปิดหน้าอกช็อกจะตะโกนก็อายคนอื่นแต่ในความเป็นจริงเธอตะโกนลั่นสนามบินไปแล้วรับไม่ได้กับคุณภาพคนไทยในทุกวันนี้ที่ไม่มีความละอายแก่ใจเธอปิด iPad หยิบกระเป๋าเดินจับๆเข้าไปในเครื่องบินแล้วไปนั่งหมับรัดเข็มขัดกริ๊กรูดซิปเปิดกระเป๋าเพื่อหยิบโทรศัพท์รุ่นล่าสุดออกมาปิดตามสมบัติผู้ดีที่เธอเรียนมาว่าอยู่ในเครื่องบินอย่าใช้เทคโนโลยีเธอทำตามกฎทุกอย่างแต่พอรูดซิปเปิดกระเป๋าออกมาเธอช็อกกับตัวเองมากเพราะถุงคุกกี้อยู่ในกระเป๋านั้นเธอเริ่มถามตัวเองว่าเฮ้ยแล้วเมื่อกี้ฉันกินของใครอ่ะสักพักหนึ่งชายหนุ่มแสนสุภาพคนนั้นก็เดินมาหยุดอยู่ที่เธอแล้วก็ยิ้มให้เธออีกครั้งหนึ่งนาทีนั้นเธอรู้แล้วว่าใครคือคนที่สุภาพใครคือคนที่ไม่สุภาพใครคือคนที่มีการศึกษาและใครคือคนที่ด้อยการศึกษาแท้ที่จริงชายหนุ่มเขาซื้อคุกกี้ร้านเดียวกับเธอและมานั่งกินอยู่ตรงนั้นก่อนแล้วเธอไปนั่งหมับที่หลังแล้วกินของเขาตั้งแต่ต้นของเองยังอยู่ในกระเป๋าครบเรื่องนี้สอนอะไรสอนว่าเราเป็นบัณฑิตเราอย่าไปตัดสินคนอื่นง่ายๆจากเพียงบุคลิกภาพภายนอกจากเพียงคำบางคำจากเพียงข้อความบางประโยคจากภาพบางภาพที่มีคนส่งไลน์มาให้เราโลกทุกวันนี้เต็มไปด้วยขยะข้อมูลและปฏิกูลข่าวสารและดังนั้นคนเราจึงรับสื่อกันง่ายๆเข้าถึงสื่อกันง่ายๆและชอบให้ความเห็นโดยไม่หาความรู้ชอบวิจารณ์โดยไม่ทำการวิจัยนี่คือปัญหาอย่างหนึ่งของสังคมไทยซึ่งสะท้อนถึงความอ่อนแอทางปัญญาและดังนั้นสังคมไทยจึงเต็มไปด้วยโรคเมืองไทยตอนนี้จึงเป็นเวทีโรคไม่ใช่เวทีโลกนะเวทีโรคสารพัดวิกฤตมากองอยู่ที่เมืองไทยฉะนั้นเรื่องที่3นี้อยากฝากบัณฑิตใหม่ทุกคนเราเป็นบัณฑิตเรารับปริญญาเรามีครูบาอาจารย์เราเรียนจบจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศนี้คิดให้ลึกมองให้ลึกใช้ปัญญาให้ลึกอย่าตัดสินใครเรื่องอะไรง่ายๆจากเพียงฐานข้อมูลเพียงหยิบมือเดียวฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ที่จะเป็นนักคิดเป็นนักพิจารณาเป็นนักใช้ปัญญาที่มีมาตรฐานมากกว่าคนทั่วไปเพราะเราคือบัณฑิตจากประสบการณ์ของพระอาจารย์หลังรับปริญญาถือว่าหมดช่วงโรแมนติกเพราะเราทุกคนจะเข้าสู่โลกของการทำงานซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งที่เราไม่คาดฝันและคาดไม่ถึงเพราะฉะนั้นโลกนอกรั้วมหาวิทยาลัยจึงต้องการมากกว่าความรู้ต้องการมากกว่า IQ และต้องการมากกว่าใบปริญญาบัตรถามว่าโลกต้องการอะไรปีพุทธศักราช2554พระอาจารย์ได้รับนิมนต์ไปพูดที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดที่สหราชอาณาจักรหัวข้อที่พระอาจารย์เลือกพูดกับนักศึกษาก็คือทำไมคนที่ IQ สูงกว่าอัลเบิร์ตไอน์สไตน์จึงยังล้มเหลวเป็นหัวข้อที่พระอาจารย์ได้รับแรงบันดาลใจจากหนังสือเล่มหนึ่งของแกลดเวลล์มัลคอมนักเขียนเบสเลอร์ระดับโลกทุกเล่มที่ออกมาเนี่ยติดนิวยอร์กไทม์เบสเลอร์หมดเขาได้ทำการวิจัยวิเคราะห์และสังเคราะห์บุคคลสำคัญของโลก
หลายต่อหลายคนว่าทำไมคนบางคนจึงสำเร็จในลักษณะที่เป็นตำนานในขณะที่คนบางคนมีศักยภาพที่พร้อมจะสำเร็จและพร้อมที่จะเป็นตำนานแต่ทำไมถึงล้มเหลวคนเหล่านั้นก็เช่นคนอย่างบิลจอยซ์ซึ่งเป็นคนต้นๆในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์จากคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ๆระดับเท่าบ้านหนึ่งหลังจนเหลือเป็นเครื่องเล็กๆระดับตั้งโต๊ะบิลเกตส์ผู้คิดค้นโปรแกรม Microsoft สตีฟจ็อบส์ผู้สร้างนวัตกรรมตระกูล AppleThe Beatles วงดนตรีอัจฉริยะแล้วก็มีคนคนหนึ่งเป็นคนสุดท้ายในงานชิ้นนั้นคนคนนี้มี IQ สูงกว่าอัลเบิร์ตไอน์สไตน์180ไอน์สไตน์ยังไม่ถึงนะไอน์สไตน์นี่ต้นๆ100ต้นๆคนคนนี้ไปเล่นเกมเศรษฐีที่สหรัฐอเมริกาไปได้ครึ่งทางได้เงินนับ10ล้านตอบถูกทุกคำถามเขาเห็นคำตอบในขณะที่พิธีกรยังถามไม่จบและทุกคนรู้ว่าคนคนนี้อัจฉริยะแต่พอไปได้ครึ่งทางเขาส่งสัญญาณขอเลิกกลางคันเขาไม่เสี่ยงจนสุดซอยขอเลิกกลางคันหลังจากนั้นประวัติก็เล่าต่อไปว่าคนคนนี้อัจฉริยะมากได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแต่ไปเรียนต่อได้เพียงดูเหมือนจะหนึ่งเทอมที่สองก็มีปัญหาทางมหาวิทยาลัยส่งเอกสารไปให้แม่เขาเซ็นแม่ไม่ทันได้เซ็นเอกสารเขาจึงไม่ได้รับทุนต่อในเทอมต่อมาเพราะแม่กำลังทะเลาะกับพ่ออยู่รู้ทั้งรู้เขาก็ไม่ดำเนินการอะไรก็ปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นในเทอมถัดมาเขาไม่ได้รับทุนสุดท้ายมีปัญหาถูกมหาวิทยาลัยเชิญออกไปสมัครเรียนอีกมหาวิทยาลัยหนึ่งได้เพียงเทอมเดียวก็ออกจากนั้นจึงไปสมัครทำงานทำมาไม่ต่ำกว่า10อาชีพแม้กระทั่งพนักงานดับเพลิงดับไฟป่าเขาก็ทำและสุดท้ายนักเขียนตามไปถึงบ้านเขาอาชีพที่ทำอยู่ปัจจุบันขณะเป็นเพียงคนเฝ้าฟาร์มเลี้ยงม้าไปเป็นคาวบอยไม่แต่เพียงเท่านั้นนะในระหว่างเรียนมหาวิทยาลัยนั้นชายหนุ่มคนนี้เนื่องจากอัจฉริยะมากเด็กเขียนต้นฉบับหนังสือเกี่ยวกับฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ขั้นสูงเต็มไปด้วยความลึกซึ้งแผ่วๆแหลมคมส่งไปให้สำนักพิมพ์แห่งหนึ่งตีพิมพ์แล้วสำนักพิมพ์แห่งนั้นก็ตอบกลับมาว่าอยากให้คุณแก้งานสักจุดสองจุดจากนั้นเราจะพิมพ์ให้พอถูกตำหนิถูกสั่งให้แก้งานเหมือนนักศึกษาทำวิทยานิพนธ์แล้วส่งไปแล้วที่ปรึกษาแก้แดงเถือกกลับมานะเราต้องรับให้ได้แต่คนคนนี้รับไม่ได้ในเมื่อตีกลับมาก็ไม่พิมพ์มันแล้วกันเก็บต้นฉบับไว้ในตู้มัลคอมบอกว่านี่คือคนที่โลกหาได้ยากกว่าจะค้นพบคนที่ IQ ระดับนี้ยากยิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทรแต่คุณดูสิแล้วคนระดับนี้กำลังทำงานอะไรตอนนี้เขาเป็นแค่คาวบอยคนหนึ่งนะทำงานเฝ้าฟาร์มเลี้ยงม้านักเขียนก็สรุปไว้ว่าคุณลองคิดสิว่าเขาขาดอะไรเห็นไหมนี่คือคนที่มีศักยภาพที่จะเป็นอัจฉริยะบุคคลคนหนึ่งของโลกแต่แล้วทำไมไปได้ไม่ไกลและทำไมไม่ได้เป็นตำนานอัจฉริยภาพนั้นไม่ถูกใช้อย่างที่ควรจะเป็นเพราะโลกของความเป็นจริงโลกของการทำงานโลกของการประสบความสำเร็จต้องการมากกว่าปริญญาต้องการมากกว่าความรู้จากสาขาวิชาที่เราเรียนมาต้องการมากกว่า IQ
บัณฑิตทั้งหลายต้องมีมากกว่านั้นถึงจะประสบความสำเร็จและสิ่งที่มากกว่านั้นคืออะไรบ้างพระอาจารย์คิดถึงหลักธรรมของพระพุทธองค์ในเรื่องสัพพุริสธรรม7สัพพุริสธรรม7แปลว่าธรรมสำหรับท่านผู้เป็นสุภาพบุรุษ7ประการ1รู้เหตุ2รู้ผล3รู้ตน4รู้ประมาณ5รู้การ6รู้จักสังคมและ7รู้ความแตกต่างระหว่างบุคคลบัณฑิตที่ดีในทัศนะของพระพุทธศาสนานั้นตัวรู้7ด้านชำนาญ7อย่างต้องเก่ง7ด้านชำนาญ7เรื่องเช่น1รู้เหตุเราต้องมีนิสัยทัศน์ที่ยาวไกลรู้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่ในปัจจุบันขณะจะนำไปสู่อะไรคนที่รู้ว่าสิ่งต่างๆในโลกนั้นเป็นไปตามหลักแห่งเหตุแห่งปัจจัยทำเหตุดีจะได้รับผลดีทำเหตุไม่ดีจะได้รับผลไม่ดีอันนี้คือหลักแห่งเหตุและผลถ้าเราเข้าใจหลักนี้ซึ่งมีความเป็นวิทยาศาสตร์เราจะเป็นคนที่เชื่อมั่นในสติปัญญาของตัวเองเวลาทำอะไรก็ตามเราจะทุ่มเทสร้างเหตุให้มากปล่อยวางในผลผลคุณไม่ต้องคาดหวังก็ได้คุณไม่ต้องอ้อนวอนก็ได้คุณไม่ต้องดูดวงก็ได้ถ้าคุณทำเหตุให้ดีพอนะคุณรู้ว่าอะไรจะเกิดตามมานี่คือคนที่รู้เหตุคนไทยเรามีปัญหาเรื่องไม่ค่อยรู้เหตุแต่เราต้องการผลและดังนั้นเราจึงคิดน้อยและใช้ความเชื่อมากผลก็คือนับวันเมืองไทยของเราก็เต็มไปด้วยขุนคลังขมังเวทคุณพิเศษเวทใสพ่อมดหมอผีเกจิอาจารย์เกิดวิกฤตขึ้นมาก็ปลอบประโลมกันว่าไม่ต้องห่วงเมืองไทยมีของดีเมืองไทยมีเทวดารักษาพระอาจารย์นั้นสงสัยมาตลอดชีวิตว่าที่เราเชื่อกันว่าเมืองไทยมีเทวดารักษามีของดีเยอะมีเทพเยอะมีผู้วิเศษเกิดแต่ทำไมเราถึงวิกฤตหนักข้อขึ้นทุกวันเทพเทวาบรรดามีไปเกี่ยวว่างอยู่ที่ไหนทำไมถึงไม่ช่วยประเทศนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องหลักเหตุหลักผลนิดเดียวเท่านั้นน่ะเราจะไม่ชักไม่ใช่นักอ้อนวอนเราแทบไม่ต้องไปหาหมอดูเราดูอนาคตตัวเองออกเลยว่าฉันทำอย่างนี้สิ่งที่ตามมามันจะเป็นอะไรถ้าเราตั้งใจเรียนแน่นอนโอกาสที่ผลการเรียนจะดีก็มีมากกว่าคนอื่นถ้าเราขี้เกียจเราก็รู้ได้เลยว่าผลที่ตามมาในอนาคตมันก็ไม่ดีนะนี่คือเราต้องรู้เหตุคนที่รู้เหตุแล้วสามารถทำนายความสำเร็จให้กับตัวเองล่วงหน้าได้เลยรู้ได้เลยว่าจบการศึกษาแล้วชีวิตข้างหน้าของเราจะเป็นอะไรพระพุทธองค์นั้นตรัสไว้ชัดว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนหรืออัตตาหิอัตโนคติตนเป็นชะตากรรมของตนชีวิตของเราอยู่ในมือของเราอยู่ในมันสมองสองมือของเราขอแต่เพียงเราเป็นคนที่รู้เหตุรู้ว่าถ้าเราทำอย่างนี้จะก่อให้เกิดอย่างนี้ข้อสองรู้ผลถ้าชีวิตเราต้องเจอกับอะไรสักอย่างหนึ่งเราอย่าเพิ่งตีโพยตีพายอย่าเพิ่งไปโทษโน่นโทษนี่อย่าไปโทษว่าชื่อไม่ดีไปเปลี่ยนชื่ออย่าไปโทษว่าปีมันชงก็พยายามจะไปแก้ปีชงวันก่อนโยมก็มาหาพระอาจารย์มาให้แก้ปีชงพระอาจารย์บอกพระอาจารย์รู้จักชงเดียวนะคือชงกาแฟปีชงปีชงอะไรพระอาจารย์ไม่รู้นี่คือความไร้เหตุไร้ผลของคนไทยและนับวันก็หนักข้อขึ้นหนักข้อขึ้นเป็นเรื่องน่าเศร้าเรามีมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมีสถาบันการศึกษาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมีอินเทอร์เน็ตมีโซเชียลมีเดียมีเสรีภาพที่จะเข้าถึงข้อมูลมหาศาลแต่ทำไมเราไม่เข้าถึงปัญญาและดังนั้นเราก็จึงปล่อยให้ตัวเองนั้นอยู่ในโลกของความเชื่อมากกว่าโลกของความรู้อยู่ในโลกของความเชื่อมากกว่าโลกของความจริงแต่ถ้าเรารู้ทั้งเหตุและรู้ทั้งผลเราทำนายสิ่งซึ่งเรากำลังทำว่ามันจะนำมาซึ่งอะไรถ้าเรามีทั้งเหตุคือรู้ว่าทำสิ่งนี้จะก่อให้เกิดอะไรในอนาคตมีทั้งผลรู้ว่าสิ่งที่เราเจอมาจากเหตุอะไรเราสามารถ
กำหนดชะตากรรมให้แก่ตัวเองได้คนที่มีทั้งเหตุและมีทั้งผลจะกลายเป็นคนมีเหตุผลคำนี้ต้องใช้อย่างรัดกุมนะเวลาอ่านหนังสือพระอาจารย์เจอบ่อยไปที่คอลัมนิสต์นักเขียนบางคนหรือนักการเมืองบางคนใช้คำว่าเหตุและผลกับคำว่าเหตุผลปนกันไปหมดแท้จริงเราต้องใช้อย่างระมัดระวังรู้เหตุรู้ผลจะเป็นคนมีเหตุผลคนที่ไม่รู้เหตุไม่รู้ผลไม่รู้ผลไม่รู้เหตุจะเป็นคนมีเหตุผลไปไม่ได้ฉะนั้นข้อที่1และข้อที่2นี้บัณฑิตทุกคนต้องมีถ้าเราเป็นคนมีเหตุมีผลนะเราจะกลายเป็นคนมีเหตุผลทีนี้คนมีเหตุผลจะเป็นคนเจ้าอารมณ์น้อยไม่เยอะไม่เรื่องมากภาษาอังกฤษเรียกว่า over the top คนเยอะเลยไปที่ไหนก็ไปเรียกร้องโน่นนี่นั่นอยู่ที่ไหนไม่มีอะไรดีสักอย่าง3ปีลาออก14แห่งเคยมีมาแล้วและโทษทุกที่ที่ตัวเองสำเร็จการศึกษาและไปทำงานว่าไม่ดีนายไม่เห็นคุณค่าแท้ที่จริงปัญหาอยู่ที่ตัวเองสุดท้ายต้องตระเวนเปลี่ยนชื่อสะเดาะเคราะห์ต่อชะตากันไปหมดถ้ามาถามพระอาจารย์พระอาจารย์อยากจะบอกว่าเวลามีปัญหาไม่ต้องไปสะเดาะเคราะห์นั่งลงและคิดชมวิเคราะห์คนไทยชอบเหลือเกินสะเดาะเคราะห์เนี่ยนะคนที่สะเดาะเคราะห์จะต้องสะเดาะมันไปตลอดชีวิตเพราะเคราะห์จะหล่นใส่หัวคนโง่เนี่ยทุกวันเดินอยู่ดีๆนั่งอยู่ดีๆนอนอยู่ดีๆเนี่ยชีวิตก็มีเคราะห์ได้ทั้งงู้แต่ถ้าฉลาดรู้จักคิดเชิงวิเคราะห์ไม่จำเป็นต้องไปสะเดาะเคราะห์คิดเชิงวิเคราะห์เคราะห์จะหายสะเดาะเคราะห์เคราะห์จะกลายแกล้ใกล้คือยิ่งสะเดาะมันยิ่งมานะเพราะคุณไม่เคยเผชิญหน้าและไม่เคยทำความเข้าใจฉะนั้นก็หนึ่งเป็นคนมีเหตุรู้ว่าสิ่งนี้จะนำไปสู่สิ่งนั้นข้อ2เป็นคนมีผลรู้ว่าสิ่งที่เราเผชิญอยู่ในปัจจุบันขณะมาจากต้นเหตุอะไรสาเหตุอะไรพอเรารู้เหตุรู้ผลทีนี้เราเป็นคนคิดเชิงวิเคราะห์เป็นคิดเชิงวิเคราะห์เป็นนะความทุกข์หล่นใจหัวยังเปลี่ยนเป็นความสุขเคราะห์มาเปลี่ยนเป็นปัญญาสำหรับพัฒนาตนเองโชคมาก็ยิ่งพัฒนาโชคให้เพิ่มเป็นทวีตรีคูณมากขึ้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าสำหรับผู้มีปัญญาย่อมรู้จักมองหาความสุขแม้ตกอยู่ท่ามกลางความทุกข์ได้ฉะนั้นพวกเรามีปริญญาแล้ววันนี้และขอให้มีปัญญาด้วยประการที่3รู้ตนรู้ตนก็หมายความว่าดูตนออกบอกตนได้ใช้ตนเป็นเห็นตนชัดจัดวางตนถูกรู้ตนเป็นเรื่องยากแต่ถ้าใครรู้ก่อนชัดเจนก่อนคนนั้นประสบความสำเร็จก่อนหลายคนถึงวันรับปริญญาแล้วปริญญาอยู่ในมือแล้วยังมองตัวเองไม่ออกเลยว่าฉันจากนี่แล้วฉันจะไปไหนยังมึนๆกับชีวิตอยู่ยังวิเคราะห์ตัวเองไม่ออกบอกตัวเองไม่ได้ว่าเอ๊ะตกลงฉันเกิดมาเพื่อที่จะเป็นอะไรชาตินี้นะคนที่อ่านตัวเองไม่ออกบอกตัวเองไม่ได้ใช้ตัวเองไม่เป็นเห็นตัวเองไม่ชัดอย่างนี้ความสำเร็จนับวันจะไกลออกไปแต่คนที่ตัวเองเห็นตัวเองชัดมากมองเลยว่านะคนจะเป็นยังไงต่อตัวเองมีความปรารถนาความต้องการความจริงจังคลั่งไคล้ไหลหลงหรือเรียกว่ามีแพชชั่นในเรื่องไหนถ้ารู้จักแพชชั่นของตัวเองซึ่งภาษาพาเรียกว่าฉันทะรู้จักว่าตัวเองรักอะไรชอบอะไรนะเกิดมาเพื่อที่จะเป็นอะไรรู้เร็วเท่าไหร่คนนั้นประสบความสำเร็จก่อนเพื่อนมาร์คซักเคอร์เบิร์กบิลเกตส์ตัดสินใจลาออกจากมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลกเพราะมองเห็นตัวเองชัดจนรอให้เรียนจบไม่ไหวเพราะอะไรเขารู้แล้วว่าเขาเกิดมาเพื่อที่จะเป็นอะไรจึงตัดสินใจออกไปประกอบอาชีพเลยมีน้องนักศึกษาคนหนึ่งปีที่แล้วมาหาพระอาจารย์ลาออกจากมหาวิทยาลัยปีหนึ่งมาขออยู่กับพระอาจารย์พระอาจารย์ถามว่ามาอยู่กับพระอาจารย์ทำไมลูกผมอ่านประวัติบิลเกตแล้วผมคิดว่าผมลาออกดีกว่าลูกเขาลาออกเพราะเขารู้ว่าเขาจะเป็นอะไรแล้วลูกลาออกลูกจะเป็นอะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับมันคนละชั้นนะเขาลาออกเพราะเขามีของอันนี้ลาออกเพราะอะไรลาออกเอามันเห็นเขาออกก็ออกเลยแล้วคิดว่าจะประสบความสำเร็จไม่ใช่พระอาจารย์เลยบอกว่าลูกก่อนที่ลูกจะลาออกมาไปเปลี่ยนแปลงโลกเนี่ยลูกทานข้าวหรือยังครับล้างจานหรือยังครับลูกไปล้างจานก่อนไปนั่นคือสิ่งที่ต้องทำก่อนเปลี่ยนแปลงโลก
ถ้าดูตัวเองไม่ออกบอกตัวเองไม่ชัดนะลูกเราจะจัดวางตัวเองไม่ถูกอ่ะเหมือนก้อนกลมๆในรูเหลี่ยมๆยักตื่นก็ติดตึงยักลึกก็ติดกับไปทำงานที่ไหนก็ไม่มีความสุขแต่ถ้าเราดูตัวเองออกบอกตัวเองได้ใช้ตัวเองเป็นเห็นตัวเองชัดนะเราทำอะไรเราทำได้นานและเราไม่ต้องใช้ความอดทนถ้าเรารักสิ่งใดเราไม่ต้องทนกับสิ่งนั้นเพราะความรักจะนำมาซึ่งความสุขฉะนั้นคนที่ได้ทำในสิ่งที่รักความสุขคือความสำเร็จทุกวันที่ได้อยู่กับสิ่งที่รักทุกวันที่ได้ทำในสิ่งที่รักเขามีความสุขในหนึ่งสัปดาห์ไม่ได้มีเจ็ดวันสัปดาห์หนึ่งมีเพียงหนึ่งวันคือวันศุกร์สอเสือสระขอไข่วันศุกร์เพราะเขาได้ทำในสิ่งที่รักส่วนคนซึ่งไม่ได้ทำในสิ่งที่รักตะลุยทำสารพัดสิ่งและทุกวันก็คือวันทุกข์หาวันศุกร์ไม่พบคนที่ได้ทำในสิ่งที่ไม่รักแค่นึกถึงหน้าสำนักงานก็ทุกข์แล้วนึกถึงหน้าเจ้านายยิ่งแล้วใหญ่ยิ่งไปเจอเจ้านายที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรกันนะยิ่งแล้วใหญ่นึกถึงที่ทำงานก็ไม่มีความสุขแต่คนที่ได้ทำในสิ่งที่รักเพราะเขาอ่านตนออกบอกตนได้ใช้ตนเป็นเห็นตนชัดนะบางทีตื่นมาตีสามตีสี่เขาอยากทำงานแล้วแทบจะรอให้ตะวันขึ้นไม่ไหวเพราะใจมันร่ำร้องอยากจะทำในสิ่งที่รักฉะนั้นคนที่ได้ทำในสิ่งที่รักนั้นทุกวันคือวันสุขและความสุขคือความสำเร็จดังนั้นเขาสำเร็จทุกวันส่วนคนที่อ่านตัวเองไม่ออกบอกตัวเองไม่ได้ใช้ตัวเองไม่เป็นเห็นตัวเองไม่ชัดทุกวันคือวันทุกข์และเขาจะต้องไปแสวงหาความสุขนอกเหนือจากการทำงานและเขาก็คิดว่าความสำเร็จคือความสุขตราบใดยังไม่สำเร็จเขาก็ยังไม่สุขนี่คือชีวิตที่ขาดทุนมากดังนั้นข้อที่3เราต้องดูตนออกบอกตนได้ใช้ตนเป็นเห็นตนชัดจึงจะจัดวางตนถูกข้อ4รู้ประมาณคำว่ารู้ประมาณก็หมายความว่ารู้ประเมินข้อที่3กับข้อ4นั้นต้องใช้ร่วมกันคือเราอ่านตนเองออกเสร็จแล้วมาถึงข้อที่4พอเราอ่านตนออกบอกตนได้ใช้ตนเป็นเห็นตนชัดจัดวางตนถูกแล้วมาถึงข้อที่4คือรู้ประมาณเราจะทำอะไรก็ตามที่มันเหมาะมันสอดคล้องกับหน้าที่การงานวัยศักยภาพและสถานภาพทางสังคมของเรายังพอเหมาะพอเจาะเราจะไม่น้อยไปและเราจะไม่มากไปคนที่ไม่รู้ประมาณเป็นคนน่าสงสารเขาชอบเล่นเกินบทหรือบางทีก็เล่นไม่สมบทที่ได้รับมอบหมายและบางครั้งมักจะเป็นตัวตลกในสังคมเช่นในสมัยในหลวงรัชกาลที่4สมเด็จพระพุทธาจารย์โตนั้นเป็นพระมหาเถรพิในหลวงโปรดวันหนึ่งได้รับอารัธนาไปแสดงธรรมถวายวันนั้นเจ้าจอมกำลังจะประสูตรในหลวงก็มานั่งฟังธรรมด้วยอาการที่กระสับกระส่ายเต็มประดาสมเด็จพระพุทธาจารย์โตมองลงมาจากธรรมาสน์เหมือนพระอาจารย์อยู่ข้างบนมองพวกเราพระอาจารย์จะเห็นหน้าท่าทางแล้วก็อ่านดวงตาออกว่าต้องการอะไรสมเด็จโตเนี่ยมองลงมาจากธรรมาสน์เห็นในหลวงรัชกาลที่4กระสับกระส่ายมากเพราะเจ้าจอมกำลังจะประสูติพอขึ้นธรรมาสน์ได้ปั๊บจึงเทศกันที่สั้นที่สุดในโลกใช้เวลา1นาทีตั้งนะโมเสร็จท่านก็อารัมภบทแล้วจบเลยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะใดๆมหาบพิตรก็รู้หมดแล้วนะเพราะฉะนั้นวันนี้อัตมภาพก็ขอสิ้นสุดยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ลงธรรมะเลยได้หลวงโปรดมากประเคนจตุปัจจัยทายธรรมเสร็จปุ๊บกราบลาไปเฝ้าเจ้าจอมประสูตรนี่คือพอดูคนออกก็บอกตนได้ก็ใช้ตนเป็นก็เห็นตนชักและจัดวางตนถูกวันพระต่อมาก็มีข่าวเล่าลือแพร่ออกไปทั่วประเทศในช่วงนั้นพระรูปหนึ่งได้รับนิมนต์มาเทศถวายเหมือนเดิมกระทำการบ้านมาอย่างดีว่าแหมวันพระที่แล้วโปรดสมเด็จโตเทศสั้นวันนี้เราจะจัดให้แบบเดิมเลย
มาถึงปุ๊บท่านก็ตั้งนะโมแล้วก็มาเหมือนเดิมในโลกมหาบพิตรก็รู้หมดแล้วเอวังก็มีด้วยประกาศรัชนีคราวนี้ไม่มีเหตุให้ต้องรีบมีเวลาเหลือเฟือนั่งฟังสักครึ่งวันก็ได้และตั้งพระทัยที่จะมาฟังเทศจริงๆนะวันนี้ไม่มีราชกิจด่วนแต่พระกับเทศสั้นมากแทนที่จะโปรดคราวนี้กริ้วนะส่งลุกขึ้นเสด็จดำเนินมาที่ธรรมะเอาจตุปัจจัยทายธรรมมาประเคนและกระซิบเบาๆที่ข้างหูขอโทษนะครับหลวงพ่อคิดว่าหลวงพ่อเป็นใครเทศสั้นเนี่ยทำได้แค่ขวดโตเท่านั้นนะแล้วกลับไปนั่งรับพรพระรูปนั้นให้พรในหลวงไม่จบเพราะสั่นองค์ลงประทับเลยรู้เลยว่านาทีนั้นหัวขาดทำให้ในหลวงเกลียวกลับออกจากวังหลวงหนีกลับต่างจังหวัดทันทีเก็บเข้าเก็บของออกจากพระนครกลับต่างจังหวัดแล้วส่งจดหมายขอพระราชทานอภัยโทษเข้าวังหลวงขอพระราชทานอภัยโทษที่ทำให้ในหลวงส่งเกลียวเรื่องนี้เป็นที่รู้กันทั่วไปเรื่องนี้สอนอะไรเราสอนว่าเราต้องประเมินตนออกว่าเราเนี่ยเรื่องไหนทำได้เรื่องไหนทำไม่ได้เรื่องไหนคนอื่นทำได้และเราทำไม่ได้เรื่องไหนเราทำได้แต่คนอื่นทำไม่ได้ยังพูดมึงมาพาบวยเนี่ยโดยที่คนไทยไม่ถือในเมืองไทยนี้มีสองคนหนึ่งคือหลวงพ่อคุณหลวงพ่อคุณจะพูดจาภาษาพระขุนรามกับใครก็ได้สองอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์จะด่าใครก็ได้แต่คนอื่นทำไม่ได้นี่มันเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลอย่างอาจารย์เฉลิมชัยซึ่งปีนี้ได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ด้วยเนี่ยมีวันหนึ่งลูกศิษย์ท่านมาเล่าให้พระอาจารย์ฟังแกตื่นมาตีห้าตื่นมาปุ๊บแกก็จับไม่ด่าลูกน้องโน่นนี่นั่นซึ่งเตรียมงานกันต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วไม่ด่าธรรมดาด่าออกไมโครโฟนเสียงดังเปล่าเปล่าเปล่าเลยสักไปสิบนาทีลูกน้องมากระซิบอาจารย์ครับอาจารย์หยุดด่าได้แล้วทำไมวะคนที่อาจารย์ด่าไม่ใช่คนของวัดเราแล้วมันเป็นใครคนนั้นนักท่องเที่ยวอาจารย์ปรากฏว่านักท่องเที่ยวมาเช้ามากแต่ดำดำมองมองอยู่ที่บทโดนอาจารย์เฉลิมชัยด่าเห็นไหมแต่เขาโกรธไหมเขาไม่โกรธเขาถือว่ามีโชคเพราะฉะนั้นอย่าไปถือแกเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันคนบางคนทำได้แต่บางคนทำไม่ได้เรื่องบางเรื่องคนนี้ทำแล้วดีคนนี้ทำแล้วสวยฉะนั้นเราอยู่ในสังคมเราจะต้องรู้จักตัวเองนะจะรู้จักตัวเองก็ต้องประเมินตัวเองคนที่รู้จักประเมินตัวเองจะเป็นคนที่ทำอะไรก็ตามพอเหมาะพอเจาะกลมกล่อมไม่มากไปไม่น้อยไปและเป็นคนน่ารักนี่มันเป็นทักษะเป็นวิชาชีวิตที่พวกเราจะต้องเรียนรู้มันไม่มีสูตรสำเร็จหรอกเมื่อใช้ชีวิตไปพวกเราจะรู้เองว่าอะไรเหมาะอะไรควรอะไรมากอะไรน้อยอะไรได้อะไรไม่ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเอาต่อไปข้อ5รู้การรู้การก็คือรู้กาละรู้เวลานั่นเองคนที่รู้เวลาจะทำอะไรพอเหมาะกับเวลาวันนี้พระอาจารย์ออกจากวัด 8:30 เตรียมตัวไว้มาที่นี่ให้พอเหมาะพอเจาะก่อนเข้ามายังมีเวลาเหลือได้ถ่ายรูปคู่กับท่านอธิการบดีเพราะวันนี้ท่านหล่อมากใส่ชุดเต็มยศเลยถ่ายรูปเสร็จเดินเข้ามาที่นี่ก็พอดีเวลาขึ้นเวทีนี่คือรู้เวลาอย่าทำอะไรที่ไม่ทันเวลาหรือเกินเวลาทุกสิ่งทุกอย่างให้ประเมินให้พอเหมาะพอเจาะคนจำนวนไม่น้อยเวลาทำงานชอบทำงานตอนใกล้เส้นตายตอนไฟนอนก้นนะเชื่อเถอะเส้นตายมันชื่อว่าเส้นตายใช่ไหมแต่คนที่ตายจริงๆคือใครเส้นไม่เคยตายแต่คนนี่ตายนะเพราะฉะนั้นเรื่องเวลาจึงเป็นเรื่องสำคัญมากดังนั้นเวลาอยู่ที่วัดถ้าโยมมาหาเยอะๆถ้าถึงเวลา11:00 หรือ11:30พระอาจารย์จะต้องบอกโยมว่าโยมพอแล้วพระอาจารย์ต้องไปฉันโยมบางคนก็ไม่พอใจอยากจะถ่ายรูปต่อพระอาจารย์ก็ต้องบอกว่าโยมเรื่องฉันเรื่องเล็กโยมก็บอกก็นั่นน่ะสิเรื่องเล็กทำไมพระอาจารย์ต้องรีบแต่ว่าไม่ได้ฉันมันเรื่องใหญ่
ฉะนั้นเราทำอะไรเราก็ต้องดูเวลาให้พอเหมาะพอควรบริหารจัดการเวลาให้ไม่มากไปให้ไม่น้อยไปคนที่บริหารจัดการเวลาได้ดีจะเป็นคนที่เป็นนักวางแผนเขาจะเห็นความสำเร็จตั้งแต่ยังไม่ได้ลงมือทำเขาจะเห็นพรุ่งนี้ภายในวันนี้และเห็นปีหน้าภายในปีนี้หรือบางทีเห็นอนาคตจากปัจจุบันนี่คือคนที่บริหารการจัดการเวลาให้เป็นให้เหมาะให้ควร 6. รู้สังคมก็คือสิ่งที่เราเรียกกันว่ากาลเทศะข้อ5ข้อ6ก็คือกาลเทศะรู้การเป็นเรื่องของเวลาเป็นเรื่องของไทมิ่งแล้วรู้สังคมก็คือเทศะเราต้องรู้ว่าเราไปที่ไหนจะวางเนื้อวางตัวยังไงให้เหมาะให้ควรให้ดีและให้งามบางทีคนไทยเราก็มีปัญหาเรื่องเทศะไม่รู้สังคมหลายคนเวลาไปวัดไปกราบพระอาจารย์บางคนก็แต่งตัวดีจัดเต็มสุภาพแต่บางคนก็มาแบบเชวบชวับนุ่งน้อยห่มน้อยบางคนแต่งจนฟุ้งฟิ้งมาเลยจนดูประดับประเดิดไม่เหมือนมาวัดบางคนแต่งนุ่งน้อยห่มน้อยอยู่แล้วยังไม่พอเวลาจะกราบพระยังก้มเอามือปิดหน้าอกทั้งที่ไม่มีอะไรให้ปิดไม่ต้องปิดก็ได้ถ้าคุณจะปิดคุณปิดมาจากบ้านเลยมาถึงตรงนี้มันไม่ทันแล้วเพราะตอนคุณมาพระก็เห็นหมดแล้วพร้อมพังนั่งอยู่ข้างบนใช่ไหมนี่คือไม่รู้กาลเทศะบางคนโป้มาจากบ้านเลยนะมาหาผ้าคุมไหล่คุมขาที่วัดไม่ทันแล้วเราต้องรู้ว่าเราไปงานไหนเราจะแต่งตัวยังไงไปงานศพเขาดำเราก็ต้องดำไปวัดเขาขาวเราก็ต้องขาวไปงานแต่งเขาฟรุ้งฟริ้งเราก็จัดเต็มให้เขาไปงานเลี้ยงไปงานสังสรรค์เราก็แต่งให้มันบรรเจิดเพื่อปลายไปเลยมางานรับปริญญาอย่างนี้เราก็ต้องให้เกียรติบัณฑิตนะจะเป็นทำอะไรให้มันเลยเถิดบัณฑิตต้องเป็นพระเอกนางเอกใช่ไหมเราต้องรู้ว่างานไหนใครเป็นเจ้าของงานงานไหนใครเป็นพระเอกใครเป็นพระรองใครเป็นตัวประกอบบางคนไปงานเพื่อนนั้นดัดจริตขึ้นเป็นพระเอกของงานยึดไมค์หมดเลยฉะนั้นเรื่องเทศะคือเรื่องสังคมเป็นเรื่องที่สำคัญมากเป็นทักษะชีวิตคนที่มีความรู้หลายคนไม่ประสบความสำเร็จก็เพราะไม่รู้เรื่องสังคมเหมือนกับชาวตะวันตกที่มี IQ ถึง180เขาไม่ประสบความสำเร็จเพราะอะไรพ่อแม่ทะเลาะกันแทนที่จะเดินเข้าไปคุยกับพ่อกับแม่ว่าแม่เซ็นให้หน่อยก็ไม่เซ็นประชดชีวิตซะงั้นปัญหาของครอบครัวทำไมจะต้องกลายเป็นมรดกของตัวเองด้วยมันไม่จำเป็นความล้มเหลวของพ่อของแม่มันก็เป็นเรื่องของพ่อของแม่ลูกไม่จำเป็นจะต้องล้มเหลวตามท่านก็ได้แต่คนจะเรียนรู้จากความล้มเหลวของคนที่ผิดพลาดมาก่อนไม่ใช่ว่าพอพ่อแม่ล้มเหลวลูกก็ล้มตามนี่แหละไม่มีวุฒิภาวะไม่มีทักษะชีวิตเห็นไหมจากนั้นส่งต้นฉบับไปให้สำนักพิมพ์พอถูกปฏิเสธกลับมาผิดหวังครั้งเดียวเลิกอับราฮัมลินคอล์นนั้นล้มเหลวถึง15ครั้งกว่าจะได้เป็นประธานาธิบดีอเมริกาJK Rowling นั้นต้นฉบับถูกตอบกลับมาพร้อมคำตำหนิติเตียนถึง12ครั้งครั้งที่13ถึงได้รับการจัดพิมพ์ The Beatles นั้นจอห์นเลนนอนไปเล่นดนตรีฟรีๆที่เยอรมันในงานวัดไม่ต่ำกว่า3ปีตั้งแต่เรียนมัธยมปลายไม่ได้ตังค์สักบาทเล่นฟรีก็เอาเพราะต้องการทักษะแต่คนที่ใน IQ 180ถูกปฏิเสธครั้งเดียวเลิกน้อยใจไม่เอาไม่มีน้ำอดน้ำทนเหล่านี้เป็นทักษะชีวิตแต่ทำงาน10กว่างานลาออกทุกงานเพราะมองว่าเจ้านายไม่ยุติธรรมเพรียงหาแต่ความยุติธรรมจากโลกและจากคนอื่นและคิดว่าตัวเองวิเศษที่สุดนี่คือคนที่ไม่มีความเข้าใจในวิชาชีวิตในโลกของความเป็นจริงนั้นจะไม่มีใครได้ทุกอย่างดั่งใจหวังและจะไม่มีใครพลาดฝั่งทุกอย่างไปเราต้องเรียนให้รู้และให้เท่าทันเราจะได้มีภูมิคุ้มกันชีวิตต่อไปข้อ7ก็คือรู้จักบุคคลคนแต่ละคนนั้นร้อยพ่อพันแม่เราไปอยู่ที่ไหนเราไปอยู่กับใครเราต้องอย่ามัวแต่ทำงานนะต้องทำคนด้วยมีหลายคนทำงานเก่งมากทำอะไรดีหมดโลดเลอเพอร์เฟกต์สมบูรณ์หมดแต่ไม่มีเพื่อนร่วมงานสักคนคนทำงานที่เก่งนั้นลองดูนะเวลาที่เขาทำงานเป็นทีมเวลาถ่ายรูปเขาไปอยู่ข้างหลังเอาหน้าให้เพื่อนตัวเองเงียบๆอยู่ข้างหลังก็ได้แต่ใครก็รู้ว่างานไหนเป็นผลงานของใครนี่คือยอดคนอยู่ข้างหลังแต่ทุกคนรู้ว่าเขาอยู่ข้างหน้าเป็นผู้ตามแต่ทุกคนรู้ว่าคนนี้นำ
ฉะนั้นเราอยู่กับคนนะเป็นสิ่งที่ยากที่สุดเป็นทักษะที่ไม่มีสูตรสำเร็จดังนั้นเมื่อเราสำเร็จการศึกษารับปริญญาแล้วเราจะไปทำงานก่อนทำงานทำคนให้ดีก่อนสิ่งนี้เราเรียกว่าวิชามนุษยสัมพันธ์การจัดการความประทับใจในมหาวิทยาลัยน้อยแห่งจะสอนยกเว้นคนที่เรียนเกี่ยวกับโรงแรมและการทูตถึงจะมีทักษะในการจัดการความประทับใจทำยังไงเราจะให้ทุกคนที่มาคุยกับเรามาทำงานร่วมกับเรามีความสุขคนหลายคนไม่เข้าใจเวลาไปอยู่ใกล้ใครก็ทำให้คนที่อยู่ข้างหน้าเจ็บแต่ถ้าเขาฉลาดในเรื่องคนเวลาเขาไปอยู่ใกล้ใครเขาจะทำให้คนที่อยู่ข้างหน้าเขานั้นประทับใจฉะนั้นเวลาที่เราไปทำงานเราต้องเรียนรู้ทักษะการทำงานกับคนให้เก่งให้เป็นให้ดีให้เป็นเลิศศาสตราจารย์สัญญาธรรมศักดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีอดีตประธานองคมนตรีท่านได้พูดเอาไว้ว่าคุณผมจะบอกให้วันหนึ่งเมื่อคุณเรียนจบและไปทำงานสิ่งสำคัญที่สุดที่จะวัดว่าคุณประสบความสำเร็จหรือไม่คือคนเพราะคนที่ทำงานสูงสุดเขาไม่ต้องทำงานแต่เขาจะทำแค่คนถ้าเราเป็นยอดคนนะงานของเราคือการติดต่อประสานงานและใช้คนเท่านั้นแหละแต่ถ้าเรายังทำก็แก๊กอยู่ตลอดไปแสดงว่าเรายังแค่เริ่มต้นทำงานฉะนั้นทักษะการทำงานกับคนคือสุดยอดของการทำงานคนที่ประสบความสำเร็จในการทำงานสูงสุดจะต้องเก่งเรื่องคนให้ได้ก่อนดังนั้นอยากฝากพวกเราว่าเราไปอยู่ในสังคมต้องทำความเข้าใจคนที่เราอยู่ด้วยให้มากๆถ้าเข้ากับคนได้เรียนรู้ที่จะจัดการความประทับใจให้กับคนที่อยู่ตรงหน้าได้งานไม่ยากนะฉะนั้นในทางการบริหารท่านจึงพูดถึงผู้นำเอาไว้ว่าผู้นำคือผู้ที่มีศิลปะในการใช้คนถ้าใช้คนไม่ถูกกับงานผู้นำก็ล้มเหลวทันทีดังนั้นในท้ายที่สุดจึงอยากฝากข้อนี้ว่าบริหารจัดการความประทับใจด้วยการรู้จักความแตกต่างระหว่างบุคคลอย่าปฏิบัติต่อคนทุกคนด้วยมาตรฐานเดียวกันเพราะคนแต่ละคนมีจุดเด่นจุดเน้นจุดขายไม่เหมือนกันคนบางคนชมถึงทำงานคนบางคนยุถึงทำงานคนบางคนยั่วถึงทำงานคนบางคนประหมิ่นถิ่นแคลนถึงทำงานคนบางคนเขียนโน้ตให้ถึงเอาไปทำงานคนบางคนแนะถึงทำงานคนบางคนนำถึงทำงานคนบางคนทำอย่างไรก็ไม่ทำงานเราต้องเรียนรู้คนแต่ละประเภทแต่ละประเภทในพระพุทธศาสนาท่านบอกว่าคนเราเหมือนหมวกหกใบนั่นก็คือคนราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตศรัทธาจริตพุทธิจริตและวิตกจริตมีคนทั้งหกประเภทในโลกนี้ตามแต่ละจริตเราไปทำงานกับคนแต่ละจริตเราต้องรู้คนราคะจริตเป็นคนรักสวยรักงามประณีตบรรจงทำอะไรต้องการความสมบูรณ์แบบคนอย่างนี้เราต้องใช้ให้เขาทำงานประณีตงานที่ต้องการมาตรฐานงานที่ต้องการความเป็นมืออาชีพคนโทสะจริตเขาเป็นนักตัดสินใจเขากล้าคิดกล้าทำกล้านำกล้ารับผิดชอบคนโมหะจริตเป็นคนที่ชอบดูละครนำเน่าชอบอ่านหนังสือพิมพ์เฉพาะหน้าดวงวันนี้เท่านั้นอย่างนี้ก็ใช้เป็นผู้นำไม่ได้ใช้เป็นแม่บ้านแม่เรือนทำงานอยู่หลังบ้านไม่ต้องให้มาเผชิญกับคนคนศรัทธาจริตเป็นนักอุดมคติชอบเสียสละรับใช้สังคมคนพุทธิจริตเป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตจริตครูบาอาจารย์ทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีงานวิจัยมีมาตรฐานและต้องผ่านไอโซคนอย่างนี้ก็ใช้ให้เขาทำงานวิชาการเป็นนักวิจัยเป็นผู้ช่วยวิจัยเป็นครูบาอาจารย์จะด้วยผลและคนวิตกจริตระแวดระวังสูงก็ให้ดูบัญชีบัญชีเขาจะระมัดระวังให้องค์กรได้เป็นอย่างไรนี่เป็นเรื่องคนเป็นทักษะที่พวกเราจะต้องเรียนรู้กันต่อไปฉะนั้นพวกเราอยากประสบความสำเร็จอย่ามัวแต่เก่งงานท่านต้องเก่งคนด้วยเก่งคนเก่งงานเก่งบริการสังคมท่านจะสำเร็จในโลกของการทำงานและในโลกของการใช้ชีวิตฉะนั้นในท้ายที่สุดนี้พระอาจารย์ก็ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตมหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตอีกครั้งหนึ่งขอฝากพระธรรมคำสอนที่กล่าวมาทั้งหมดคือส
สัพพุริสธรรม7หรือบัณฑิตที่ดีต้องรู้7ด้านชำนาญ7อย่างไว้เป็นเข็มทิศนำทางพวกเราให้นำไปปรับนำไปประยุกต์ใช้และให้มีความสำเร็จโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญ